รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อกเตอร์ไพจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนต้อนรับทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะหลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มนิ่งแม้ว่าจะยังคงระบาดอยู่แต่ว่าความผ่อนคลายก็เริ่มมากขึ้นในหลายประเทศนอกเหนือจากเรื่องของวัคซีนแล้วการระบาดของโรคเนี่ยยังไม่เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะคะก็ทำให้หลายชาติเนี่ยผ่อนคลายความเข้มงวดลงโดยเฉพาะเมืองจีนขณะนี้เปิดให้ต่างชาติเดินทางเข้าออกได้และเริ่มมีธุรกรรมระหว่างกันมากขึ้นแล้วมาติดตามกันว่าหลังโควิดมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างในจีนที่น่าสนใจและต้องไปดูนะคะว่าเขาทำอะไรอย่างไรกันวันนี้เราคุยกับดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนค่ะสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการครับหลังโควิดเรียกว่าพอจะนิ่งลงได้หน่อยนึงอยู่ในความควบคุมได้จีนก็เปลี่ยนนโยบายไม่ได้เอาโควิดซีโร่หรือว่าโควิดเป็นศูนย์อีกต่อไปแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้มีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถ้าลองประมวลดูอยากชวนอาจารย์มาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสิ่งที่จีนเปลี่ยนไปหลังโควิดเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะผมคิดว่าสิ่งแรกที่สัมผัสได้นะรู้สึกได้เลยคือทันทีที่เราลงสนามบินเนี่ยเราไม่เห็นคนจีนผู้คนของเขาเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยอีกต่อไปอันแรกก็อาจจะเป็นเพราะภาครัฐเพราะภาครัฐเขาปลดล็อกนะไม่ใช่ภาคบังคับใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แม้กระทั่งในพื้นที่ปิดล้อมอย่างในสถานีรถไฟหรือสนามบินเพราะฉะนั้นบางทีเราบินลงสนามบินที่เมืองจีนปุ๊บเราเนี่ยใส่หน้ากากหรือแม้กระทั่งอยู่บนเครื่องเราใส่หน้ากากถ้ายกเว้นตอนทานอาหารทานน้ำหน่อยนะหลังจากนั้นเราก็ใส่หน้ากากตลอดเพราะเรายังกังวลใจคนจีนกับมองเราเหมือนแปลกๆนะฮะเอ๊ะทำไมเรายังใส่หน้ากากพออยู่ไปได้วันสองวันนะเราก็เริ่มปรับตัวเขาไม่ใส่กันแล้วนะครับไม่อยากมองเป็นตัวประหลาดเราก็เลยไม่ใส่บ้างคณะที่ไปเนี่ยผมไปรอบนี้สองสัปดาห์คณะที่ไปกลับมาเนี่ยไม่มีใครบอกเลยว่ามีคนติดเชื้อโควิดนะหลังจากเดินทางมาถึงเมืองไทยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่เมืองจีนก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงแต่ในด้านหนึ่งของต่างประเทศอีกหลายชาติก็พบว่าคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาก็ติดเชื้อโควิดกันเยอะอยู่พอสมควรนะคะอาจารย์เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นวิธีการใช้ชีวิตรวมทั้งเชื้อที่อยู่ในพื้นที่มีบางคนพูดนะว่าบางทีกลับมาแล้วเนี่ยอยู่ตั้งหลายวัน5วัน7วันแล้วก็เริ่มติดเชื้อผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นเชื้อตัวใหม่หรือเปล่าหรือ2จริงๆแล้วไม่ได้ติดมาจากต่างประเทศหรือจากจีนหรอกครับมาติดที่เมืองไทยนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเชื้อแบบเดิมเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มเห็นผลเห็นอาการนะภายใน 2-3 วันนะแต่กลับว่ามา5วัน7วันแล้วถึงมาเริ่มแสดงอาการนี่ก็เริ่มผิดสังเกตเหมือนกันแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมของที่จีนเนี่ยแสดงว่าผ่อนคลายอย่างสูงมากแล้วนะคะที่ปลดล็อกเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันในชั้นต้นเรื่องที่2ที่ผมคิดว่าผมรู้สึกได้ก็คือคนจีนเนี่ยกลับมาจับมือแล้วถ้าเราสนิทกับเขาเนี่ยก็กลับมาสวมกอดกันอีกครั้งหนึ่งช่วงโควิดจะเห็นคนคิดวิธีการทักทายรูปแบบใหม่ๆกันจะมีการสัมผัสไม่มีการสัมผัสถ้าสัมผัสจะเอาศอกแตะเท่านั้นอะไรเงี้ยให้ห่างๆตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้หายไปหมดเลยครับในเมืองจีนผมไปครั้งนี้เจอพวกเพื่อนฝูงโอ้โหเจอกันนี่สวมกอดกันนะครับไม่ได้เจอกันมา 3-4 ปีไอ้นี่ก็เห็นนะในวงกว้างแม้กระทั่งในหมู่คนจีนด้วยกันเองว่ารูปแบบการทักทายของเขาเนี่ยกลับมาสู่สภาวะปกติใกล้ชิดกันมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเชิงพฤติกรรมของผู้คนที่ผมสังเกตได้ในเชิงธุรกิจส่วนที่3ที่ผมรู้สึกได้ก็คือว่าวันนี้คนจีนไม่ค่อยพกนามบัตรครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะเคยคุยกันว่าโอ้ยธรรมเนียมของจีนนะเวลาเจอกันทักทายกันก็จะแลกนามบัตรกันวิธีการแลกนามบัตรต้องก้มหัวเล็กน้อยหรือยื่น2มือเพื่อให้เกียรติอีกฝั่งนึงเวลาจะรับนามบัตรนะก็ควรแสดงกริยามารยาทที่คล้ายคลึงกันปรากฏว่าวันนี้เวลาเรายื่นนามบัตรให้เขานะครับเขาจะบอกเขาขอโทษด้วยเขาไม่มีนามบัตรเขาไม่พกนามบัตรอย่างนี้ได้ไหมขอสแกน QR code ใน WeChatเพราะ WeChat เป็นแอปพลิเคชันที่คนจีนใช้นิยมมากเหมือนกับในหลายประเทศที่ใช้ทั้ง LINE แล้วก็ WhatsApp หรือว่าตัวอื่นๆนะคะผมเองเป็นคนที่รับนามบัตรมาผมก็จะหาเวลาในการคีย์ข้อมูลต่างๆเข้านะ
ที่สำคัญคืออย่างนี้ครับกว่า 50% นะของคนที่รับนามบัตรท้ายที่สุดก็ไม่คีย์ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเอาไปกองๆใส่กล่องเก็บๆๆไว้ถึงเวลาต้องมาหาเบอร์กันเขาบอกวิธีการที่เขาทำเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าด้านหนึ่งก็ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการทำนามบัตรอีกด้านหนึ่งคือมันเข้าสู่ระบบเลยแล้วก็สามารถติดต่อกันได้เลยนะแล้ววีแชทปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีระบบการแปลที่เข้ามาช่วยก็ทำให้สามารถติดต่อกันแม้ว่าอาจจะมีข้อจำกัดด้านภาษาระหว่างกันคนหนึ่งก็พูดภาษาจีนอีกคนหนึ่งก็พิมพ์ภาษาอังกฤษไปนะเขากดแปลก็เข้าใจก็สามารถสื่อสารกันได้แล้วก็เป็นปัจจุบันอันนี้ดิฉันมีประสบการณ์ตรงแล้วค่ะอาจารย์คะและคุณผู้ฟังของจริงเลยค่ะติดต่อกับคนจีนที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการต่างประเทศอยู่แล้วก็ใช้ WeChat ในการสื่อสารตอนแรกดิฉันก็ขอความร่วมมือว่าเนื่องจากเราไม่เก่งเรื่องภาษาจีนเนี่ยสามารถจะพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรคุณก็ใช้การแปลใน WeChat เอาละกันเพราะฉะนั้นการสนทนาและการติดต่อจนกระทั่งจบโครงการเนี่ยก็เป็นไปด้วย2ภาษาคือที่ฉันพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วเขาก็ตอบมาเป็นภาษาจีนแล้วฉันก็ต้องแปลด้วยตัวแปลใน WeChat นี่แหละค่ะของจริงค่ะอาจารย์ใช้แล้วแล้วก็ราบรื่นดีแล้วก็ราบรื่นดีหลากหลายภาษาเลยนะคุณสมิทธ์ดังนั้นต่อไปเนี่ยซอฟต์แวร์ที่เขากำลังพัฒนาเนี่ยมันจะมีประมาณ 7-8 ภาษาหลักของโลกนะเพราะฉะนั้นคนจีนก็จะสามารถสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกนะได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับวงการล่ามแล้วก็การแปลก็ได้รับผลกระทบรวมทั้งธุรกิจสิ่งพิมพ์เกี่ยวข้องกับนามบัตรด้วยนะฮะอันนี้เป็น2ตัวครับเพราะดิฉันเองตอนหลังก็เริ่มใช้การสแกน QR แล้วก็จะไม่มีนามบัตรที่เป็นกระดาษแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะฮะครับก็สะดวกดีแสดงว่าคุณโสภิตนี่ทันสมัยมากเป็นแบบจีนเลยผมเพิ่งไปเจอมาแล้วก็รู้สึกได้คุณโสภิตเริ่มทำแล้วครับอันถัดมาที่ผมรู้สึกได้อีกอันหนึ่งก็คือพฤติกรรมการออกมากินข้าวนอกบ้านกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งคือว่าง่าย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยร้านอาหารเจ๊งกันไปเป็นแถบครับนะครับพวกคนไม่กล้าออกมาทานอาหารนะครับแล้วก็พฤติกรรมบางส่วนก็เปลี่ยนนิยมสั่งอาหารไปส่งที่บ้านนะครับแต่ผมไปครั้งนี้ร้านรวงที่ไปเนี่ยนะครับมีผู้คนออกมาทานอาหารนะแน่นเต็มร้านนะอาจจะส่วนหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศดีกำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับอากาศก็อาจจะมึงไม่ร้อนจัดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเย็นสบายอ่ะง่ายๆคนก็ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านเยอะไม่ใช่แต่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะแม้กระทั่งวันธรรมดาเราก็เห็นเลยตามมื้อหลักๆเนี่ยถ้าเราจะไปทานอาหารแล้วไม่อยากไปเจอคนเยอะผมก็แนะนำให้ไปก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงหรือหลังเวลาสักครึ่งชั่วโมงเพราะพอเที่ยงเป๊ะปุ๊บหรือหลังเที่ยงไปนิดหน่อยนะจากเดิมที่เราเข้าไปสมมติเราเข้าไป 11:30 นเนี่ยเฮ้ยทำไมร้านไม่ค่อยมีคนนะพอทันทีที่เที่ยงเป๊ะเราเฮ้ยหันมันบอกตายแล้วร้านเต็มไปด้วยผู้คนแล้วเราก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะทำไมเสียงระดับเสียงมันดังขึ้นนะคนจีนมาก็จะพูดคุยกันอะไรกันผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยการฟื้นตัวเศรษฐกิจของจีนผ่านเรื่องของการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในประเทศนะจะกลับมาเติบโตอย่างรุนแรงเพราะว่าพอคนคลายกังวลเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะออกมาใช้ชีวิตมากนอกบ้านมากขึ้นโดยวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเขาก็นิยมที่จะพบปะพูดคุยทานข้าวหรือแม้กระทั่งดื่มเหล้าอะไรกันเนี่ยร่วมกันอยู่แล้วพอความกังวลใจเหล่านั้นหายไปหลายๆสิ่งก็จะกลับมาเพราะนั่นจะทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยได้รับประโยชน์จากส่วนนี้มากหลายคนก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจของจีนว่าเอ๊ะดูท่ามันจะไม่เติบโตอย่างที่กำหนดเดี๋ยวเราจะเห็นการออกมาตรการกระตุ้นหรือฟื้นเศรษฐกิจครั้งใหม่และรอบใหม่นะออกมาเยอะเลยหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจนะตอนเดือน4เดือน5ออกมาแล้วดูไม่ค่อยสวยเช่นเดียวกันครับงั้นต้องติดตามในครึ่งหลังของปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุ้นอะไรมาแล้วถ้ามองเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนหรือกลุ่มธุรกิจของไทยที่มีความเชื่อมโยงกับจีนอยู่ก็น่าจะต้องเร่งสปีดในการปรับตัวเพื่อจะคว้าโอกาสทางธุรกิจในการเชื่อมจากมาตรการผ่อนคลายแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ด้วยถัดมาที่ผมรู้สึกได้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าวันนี้การช้อปการซื้อของออนไลน์นะยังคงเบ่งบานเมื่อกี้ผมพูดถึงการบริโภคอาหารการออกมาทานอาหารนอกบ้านเนี่ยแต่การออกมาช้อปปิ้งผมคิดว่าคนช้อปน้อยลงส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าคนเปลี่ยนพฤติกรรมไปซื้อของออนไลน์มันสะดวกมันมีบริการต่างๆสารพัดเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ขายออนไลน์เดี๋ยวนี้ทำไลฟ์สตรีมมิ่งอย่างที่เราได้ยินข่าวเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วคนจีนรู้สึกว่าไม่ต้องไปซื้อของราคาเต็มอีกต่อไปเพราะเดี๋ยวนี้มันมี1 1 2 2 3 3 4 4 5 5อะไรก็ตามของเขานะทำให้อะไรรู้มั้ยห้างสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคนบางตาหลายแห่งถึงขนาดต้องลงทุนปรับภาพลักษณ์ปรับร้านรวงต่างๆเป็นการใหญ่เลยเพื่อจะดึงคนให้ออกมา
ใช้ชีวิตนอกบ้านอันที่สองที่เราผมสังเกตเห็นก็คือว่าร้านรวงต่างๆเหล่านั้นที่เปิดให้บริการอยู่นะร้านไหนไม่มีป้ายลดราคาคนไม่ค่อยเข้าตอนนี้มันรอได้อะคือถ้าไม่ใช่จะต้องซื้อของเฉพาะเพื่อให้วันเกิดคนอาจจะกระทันหันหรืออะไรก็ตามนะคนเหล่านั้นรอป้ายดิสเคาท์อยากเห็นเลข5เลข6อะไรเงี้ยนะถ้าเลข5คือเหมือนหมายความว่าลด 50% นะถ้าเลข6ก็ลด 40% อะไรเงี้ยต้นอยากเห็นเลขน้อยๆอ่ะบางร้านที่ผมไปในครั้งนี้นะในปักกิ่งเองนะมีป้ายเลข2เลข3คือลด 80% ลด 70% เลยนะครับอันนี้ก็เพื่อแข่งกับโลกออนไลน์ที่กำลังฟูฟ่องอยู่อาจารย์คะช่วยขยายความตรงนี้นิดนึงเล่าเป็นเกร็ดให้คุณผู้ฟังรับทราบคือเวลาตัวเลขป้ายเขียนลดราคาในจีนจะไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาอ่ะมันกลับด้านกันยังไงคะตัวเลขที่เขาขึ้นนะส่วนเมื่อกี้ผมเรียนว่าเลข6นะนั่นหมายความว่าจาก10ส่วนเขาจะเอา6ส่วนคือร้านค้านะเท่ากับเขาลด 40% อ่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเขาขึ้นเลข7ก็ต้องเข้า7ส่วนเท่ากับว่าราคาสินค้าในร้านเขาลด 30% ดังนั้นเลข1เลข2ที่กำลังมองหาคือแปลว่าร้านค้าเอาแค่1หรือ2ส่วนก็คือลด80หรือ 90% นั่นเองใช่ครับงั้นเวลาคุณผู้ฟังไปดูหรือไปซื้อของถ้ามีโอกาสไปเมืองจีนแล้วก็เห็นป้ายเหล่านี้เนี่ยอย่าเพิ่งงงนะคะตัวเลขว่ามันคืออะไรนะคำสำคัญที่อาจารย์บอกเมื่อกี้มันเป็นอยู่แล้วมันคงจะเป็นตลอดไปในอนาคตคือคนรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องซื้อของเต็มราคาอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยต้องคิดต่อเลยว่าวิธีการวางแผนในเรื่องของการกำหนดราคาสินค้านะในตลาดประเทศจีนเนี่ยอาจจะต้องทบทวนให้ราคาแบบเดิมไม่ได้เพราะว่าคุณให้ราคาแบบเดิมคุณไม่มีรูมมากพอในการที่จะทำโปรโมชั่นในการส่งเสริมการขายค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือคุณอาจจะต้องคิดวางแผนเรื่องของการส่งเสริมการขายหรือทำแม้กระทั่งออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะคือบางคนต้องการเลี่ยงนะไม่อยากแข่งขันตรงก็ทำเป็นคอลเลกชันพิเศษนะจะได้บอกว่าอันนี้มันเป็นขายของเป็นพรีเมียมเพื่อที่จะไม่ต้องลดราคาขายคือคนก็ซื้อเพราะว่ามันไปมีความพรีเมียมหรือมีความพิเศษซ่อนอยู่ในตัวของมันเองอย่างนี้เป็นต้นแต่แนวคิดเรื่องตั้งราคาเผื่อต่อนี่ก็เป็นที่รับรู้กันมาอยู่นานแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ก่อนโควิดเวลาไปเมืองจีนก็รู้ว่าก็ต้องต่อเกินกว่าครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ได้ราคาจริงๆที่สะท้อนมาจากการซื้อสินค้าเหล่านั้นนะคะหลายคนสมัยก่อนนะไปซื้อของก๊อปใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่ของก๊อปนะก็เป็นของทั่วไปเนี่ยนะคนหนึ่งก็ซื้อมา10ผืนซื้อผ้านะผ้าพันคอ10ผืน100เสร็จแล้วเขาก็เดินตามมาขายที่รถนะก็ต่อโอ้แสดงว่ามันอยากขายมากก็ต่อก็บอกโอ้20ผืนก็โอเคแล้วเราก็หัวเราะกันบนรถคุยโม้ทับไอ้คนที่ซื้อ10ผืน100ปรากฏว่าซื้อกันไปซื้อกันมาครับไป20กว่าผืน100แสดงว่าต้นทุนมันต่ำมากกว่านั้นจริงใช่ครับแล้วก็สะท้อนว่าตอนนี้การแข่งขันในเมืองจีนมันเข้มข้นมากถึงขนาดนะรูปแบบการขายนะตามมาถึงโรงแรมนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการที่อาจจะเราเคยเห็นในอดีตแล้วมันก็หายไปนะตอนนี้ก็กำลังกลับมาอีกเช่นเดียวกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการค้าออนไลน์ที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าห้างสรรพสินค้าร้านค้าที่มีพื้นที่ stand alone หรืออื่นใดก็ตามก็ต้องปรับรูปโฉมเป็นการให้บริการแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ตั้งของขายอย่างเดียวเหมือนในอดีตอีกแล้วเหมือนอย่างในเมืองไทยก็มี community mall มีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะให้เป็นกิจกรรมอื่นๆเพื่อดึงคนให้เข้ามาแล้วมีโอกาสจะได้พิจารณาเลือกซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นไม่ใช่ตั้งร้านขายของแบบเดิมทิศทางที่เป็นในเมืองจีนด้วยไหมคะใช่ครับเดี๋ยวนี้รูปแบบในเมืองจีนเนี่ยร้านอาหารนะก็เอาไปไว้บนร้านรวงทั่วไปเนี่ยต้องการจับกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นมันไม่ใช่ร้านที่ขายของแบบเดิมๆแล้วขนาดพื้นที่ก็ไม่ต้องใหญ่แบบเดิมยกเว้นแต่ว่าคุณจะมีกิจกรรมอะไรที่จะดึงดูดผู้คนให้มาไม่งั้นเขาไม่มาร้านนะเขาก็อยู่ที่บ้านเขาก็ซื้อของเขาได้เพราะฉะนั้นร้านค้าที่อยู่ในห้างต่างๆเนี่ยกลับกลายเป็นจุดในการเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมนะว่าระหว่างกลุ่มเป้าหมายของเขากับเจ้าของหรือแบรนด์เพิ่มมากขึ้นกลายว่าต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มากขึ้นเพื่อจะดึงดูดผู้คนออกมาใช้ชีวิตข้างนอกคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะคะ5เรื่องที่เปลี่ยนไปในจีนหลังโควิดครึ่งหลังนี่ประเด็นที่6อะไรบ้างคะที่อาจารย์สังเกตเห็นผมว่าถัดมาที่สังเกตได้พอดีผมมีโอกาสออกไปต่างจังหวัดเป็นโดยชนบทด้วยครั้งนี้นะก็สังเกตได้ว่านอกเหนือจากการออกมาใช้ชีวิตรู้สึกว่าเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับโควิดแล้วเนี่ยพฤติกรรมของคนจีนเวลาออกไปเที่ยวที่บอกว่าเที่ยวภายในประเทศเนี่ยเขาเริ่มไปเที่ยวในพื้นที่ชนบทที่มีความเป็นธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น
เหมือนบ้านเราบอกว่าไปต่างจังหวัดแล้วไปกินไก่บ้านอะไรเงี้ยนะไปหาอาหารท้องถิ่นบริโภคเนี่ยไอ้นี่ก็เกิดขึ้นรวมทั้งความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องเวลเนสเรื่องเฮลท์ในเมืองจีนตอนนี้กลายเป็นกระแสนิยมร้านรวงที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะจะขายอาหารขายยูกยาที่บอกว่าเป็นสมุนไพรนี่เป็นโอกาสมากเลยผมคิดว่าหลายสิ่งที่บ้านเรานะครับที่เราเคยบอกว่าโอ้คนจีนไม่สนใจต่อไปคนจีนจะมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นผมว่ายาสมุนไพรอาหารเสริมอะไรที่เป็นสมุนไพรแบบบ้านเราหรืออาหารขนมกบเคี้ยวที่เป็นแบบธรรมชาติจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเพราะเราก็สังเกตได้นะจากพฤติกรรมการบริโภคที่เมืองจีนด้วยเช่นเดียวกันครับประเภทของอาหารเปลี่ยนแปลงไปด้วยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันไม่ได้กินเฉพาะมันเค็มหรือว่าอาหารเน้นโปรตีนอย่างในอดีตแล้วแต่สนใจอาหารสุขภาพเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยด้วยเหมือนกันนะคะเราก็เก่งในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปก็น่าสนใจเหมือนกันใช่ครับถ้าเราอยู่บนฐานจุดเด่นความแข็งแกร่งที่เรามีอยู่เนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันทำให้เราสามารถเอาชนะคนอื่นได้แทนที่เราจะไปเริ่มต้นจากศูนย์หรือวิ่งตามหลังเขาเราก็ใช้จุดเด่นที่เรามีอยู่เนี่ยไปต่อยอดแล้วก็ทำการตลาดบนพื้นฐานเหล่านั้นเนี่ยต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านั้นก็จะถูกลงไม่ต้องไปลงทุนนะเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในสินค้าพื้นฐานเหล่านั้นนะมากเท่าไหร่ไปถึงข้อ7นะสิ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือไปครั้งนี้เนี่ยผมว่าคนจีนเขาล้ำยุคทางด้านนวัตกรรมความไฮเทคที่เราพูดถึงเนี่ยนะซึ่งเราก็คุยกันมาหลายเอพิโซดก่อนหน้านี้นะผมว่าเขาไปอีกระดับนึงเลย AI ระบบการจดจำใบหน้านะรถไฟความเร็วสูงอะไรที่มันเกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับโอ้โหเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องงั้นสิ่งที่เราไปสัมผัสในขณะนี้ก็คือว่าไอ้สิ่งที่เขามีอยู่เดิมแล้วเราเคยคิดนะก่อนยุคโควิดว่าเขาพัฒนาเร็วนะเพราะวันนี้ไปเนี่ยเขาพัฒนาไปล้ำยุคกว่านั้นมากเลยนะครับแล้วก็พวกเราก็คุยกันนะบอกว่าเราจะวิ่งตามเกาะขบวนเขาทันไหมเนี่ยนะครับถ้าเขาไปเร็วขนาดนี้ครับชะงักไป3ปีของช่วงโควิดในแง่ของการพัฒนาแล้วก็คิดค้นเขาก็ไม่ได้หยุดด้วยเขาก็ทำต่อแต่ตอนนี้บ้านเราเพิ่งจะมาพูดเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มีข้อคำถามที่มีภาควิจารณ์กันว่าสถานีชาร์จไฟจะพอไม่พอค่าใช้จ่ายจะเป็นยังไงราคารถเมื่อไหร่จะลงเราอยู่แค่นี้เองแต่ฝั่งของจีนเนี่ยล้ำไปถึงขั้นเตรียมจะให้บริการรถยนต์ไร้คนขับไปแล้วซึ่งก็ให้บริการในจุดทดลองเฉพาะบางส่วนไปแล้วด้วยใช่ไหมอาจารย์ประเด็นคุณโสภิตนี่น่าสนใจคือจีนไม่ใช่ว่าเขาไม่มีปัญหานะแต่เมื่อเขารับรู้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นคือเวลาเขาพัฒนาเนี่ยเขาพัฒนาทั้งระบบนิเวศเรื่องอีโคซิสเต็มของเขาเขามองให้รอบด้านแต่พยายามมองรอบด้านยังไงก็ตามบางครั้งมันก็อยากจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาอุปสรรคหัวใจสำคัญของเขาคือเดินหน้าแก้ไขปรับปรุงสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้มันดีเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านั้นก็จะลดน้อยลงมันก็ทำให้โอกาสการใช้การบริโภคสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทันตาเห็นเลยเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเราใช้เวลานานมากเราเจอปัญหาเรารับรู้เสร็จปุ๊บมันใช้เวลานานมากในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นมันก็ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าโอ้โหตายถ้าอย่างนี้ก็ไม่ซื้อดีกว่ารอเวลาแล้วถ้าสินค้าบางอย่างเช่นคุณสุพิศยกตัวอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยใครลงทุนซื้อรถยนต์ระบบสันดาปสมมติว่ายังไม่พร้อมยังไม่มั่นใจในระบบรถยนต์รถไฟฟ้าเนี่ยพอซื้อเสร็จปุ๊บอะแน่นอนมันก็ต้องมีอีก3ปี5ปีนะถึงจะเปลี่ยนรถถูกไหมใช่ค่ะตรงนี้เองเนี่ยนะมันก็ทำให้โอกาสการพัฒนาหรือผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการรถยนต์ไฟฟ้ายกตัวอย่างพลอยได้รับผลประโยชน์น้อยลงแล้วพอเขายอดขายน้อยลงเขาก็ได้รับกำไรน้อยลงเขาก็ไม่ไปลงทุนในการวิจัยพัฒนาเขาก็ยิ่งไม่ต่อยอดความล่าช้ามันก็ยิ่งเกิดขึ้นนะแต่เมืองจีนนี่เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือตอนนี้เราไปนี่เราเห็นรถไฟฟ้าเขาเนี่ยนะขับรถเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายใน2นาทีนะเข้าไปเหมือนเราขับเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะค่ะแต่ของเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่ข้อเสนอนี้ขานรับแล้วใช่ไหมคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันในเอพิโซดก่อนว่ามีข้อเสนอเรื่องว่าถ้าดีเนี่ยไม่ต้องมาเสียเวลาชาร์จไฟก็คือเปลี่ยนแบตไปเลยจบเลยแล้วง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาคนก็โอดโอยเยอะมากเพราะมันต้องเสียเวลาในการชาร์จไฟแสดงว่าแนวคิดนี้น่าจะมีบริษัทขานรับแล้วใช่ไหมอาจารย์มีฮะมีบริษัทที่เริ่มให้บริการแบบนี้ละนีโอเอยอะไรเอยก็เริ่มให้บริการนะแล้วก็อาจจะกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสำหรับคนที่อาจจะต้องเดินทางไกลขับรถไกลๆคือไม่อยากไปเสียเวลาชาร์จแบตใช่ไหมก็เข้าไอ้จุดอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนแบตแล้วก็ขับต่อไปเลยอันนี้ผมว่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ว่าง่ายขับรถอยู่ในเมืองมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรชาร์จเต็มที่บ้านตอนกลางคืนก็สามารถขับได้ตลอดทั้งวัน
โดยที่แบตเตอรี่นะยังมีให้บริการอย่างเพียงพอแต่สำหรับคนที่ขับรถทางไกลนะในเมืองจีนประเทศเขาใหญ่กว่าเราเขาต้องการบริการลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีบางบริษัทนะที่เริ่มให้บริการลักษณะแบบนี้ด้วยเช่นกันครับเรื่องอันหนึ่งอาจจะต่อเนื่องกับเรื่องนวัตกรรมเรื่องไฮเทคแต่สำหรับผมแยกออกมาก็คือเรื่องของต้องบอกว่าสังคมไร้เงินสดละกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าจีนเบ่งบานขึ้นมากเลยในเรื่องนี้นะแม้ว่าเขาจะไม่ถึงขนาดให้ใช้คำว่าสังคมไร้เงินสดแต่ในความรู้สึกของผมก็คือว่าจีนมันใกล้ความเป็นสังคมไร้เงินสดเข้าไปทุกทีในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะเอาเรื่องที่ประสบกับผมแล้วกันนะเราธรรมเนียมของเรานะเราไปซื้ออะไรกันอะไรเงี้ยเราก็จะแย่งกันจ่ายถูกไหมเราไปซื้อไอศกรีมเราไปซื้อข้าวของเครื่องใช้อะไรที่จะกินด้วยกันแล้วเราก็จะแย่งกันจ่ายเชื่อไหมครับผมเองก็เอาธนบัตรยื่นให้เขาเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแล้วผมไม่รู้ไอที่มันจะสแกนเนี่ยมันจะรับของผมไหมที่ง่ายคือเมื่อผมยื่นตังค์นะอย่างน้อยผมคิดว่าผมยื่นเร็วกว่าคนจะไปเปิด QR โค้ดปรากฏว่าพนักงานของมันนะแคชเชียร์นะมันเห็นผมยื่นตังค์นะมันหันหน้าหนีเลยครับ ไม่ยอมรับเงินสดผมครับมองหาคนที่จะยื่น QR โค้ดให้เขาสแกนจ่ายตังค์ครับโอ้ยผมเห็นแล้วบอกอ้าวอะไรวะเดี๋ยวนี้กลายว่าเห็นธนบัตรกับไม่อยากรับบางร้านนะผมทำสำเร็จคือเขารับธนบัตรผมเชื่อไหมว่าเขารับธนบัตรไปเนี่ยนะเขาต้องไปผ่านไอ้เครื่องตรวจสอบธนบัตรว่ามันเป็นจริงหรือปลอมแล้วมันไม่ใช่แบบยื่นไปครั้งเดียวนะมันทำอยู่ 3-4 ครั้งอ่ะเพื่อให้มั่นใจว่าแบงค์ร้อยหยวนเนี่ยเป็นของจริงแล้วพอเขาเปิดเกะลิ้นชักนะในลิ้นชักแทบไม่มีเงินครับแล้วเขาทอนเงินผมเนี่ยด้วยความรู้สึกที่แบบเหมือนกับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาต้องดูก่อนว่าเงินเหล่านี้เหรียญเหล่านี้ธนบัตรคือเหมือนแบบไม่ได้ใช้นานอ่ะมันกลายเป็นแบบนั้นจะนับเงินทอนเนี่ยใช้เวลานานและนี่คือสภาพที่กำลังเกิดขึ้นในธุรกิจในวงการการค้าปลีกและที่เมืองจีนในทุกวันนี้ครับอารมณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นมากขึ้นถ้าใครใช้สตังเงินสดในสังคมจีนตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ระบบสแกนเนี่ยมันลงลึกไปถึงขั้นการบริจาคแล้วก็เคยมีข่าวคราวที่บอกว่าแม้กระทั่งขอทานหรือว่าคนที่ต้องการรับการสงเคราะห์เนี่ยก็ยังมี QR code ให้สแกนได้ด้วยนะคะทีนี้มันจะเป็นปัญหายังไงคะอาจารย์ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวคนต่างชาติซึ่งไม่มีระบบไอ้ตัวสแกน QR code ที่ว่าแล้วเข้าไปใช้จ่ายในเมืองจีนเนี่ยเพราะว่ากว่าจะเปิดบัญชีธนาคารจีนไม่ได้เรื่องง่ายเลยเติมตังค์ในกระเป๋าก็ไม่ได้ง่ายสำหรับ WeChat ที่ไม่ได้มีหมายเลขจีนหรือไม่ได้เป็นพลเมืองจีนนะคะทางเลือกในอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นก็คือแบงก์ชาติจีนกำลังจะลอนช์เงินหยวนดิจิตอลและเปิดให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสใช้ในวันที่23กันยาที่จะถึงนี้นะซึ่งเป็นวันเปิดตัวเอเชียนเกมนะที่หางโจวก็จะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมใช่ไหมเขาก็จะใช้จังหวะโอกาสเนี้ยในการเปิดตัวเงินหยวนดิจิตอลให้กับชาวต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันนะก็หวังว่าครั้งนี้จะไม่มีการผิดแผนแต่อย่างใดเพราะเดิมเนี่ยจีนก็ตั้งเป้าว่าจะใช้งานโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับครั้งที่ผ่านมาที่ปักกิ่งเนี่ยในการเปิดตัวปรากฏว่าพอโควิดมันยังคงอยู่ก็เลยจีนก็เลยต้องใช้ต้องจัดโอลิมปิกฤดูหนาวในระบบปิดเป็นครั้งแรกนะครับก็เลยจะมาใช้เอเชียนเกมที่จะถึงเนี้ยนะในปีนี้เป็นจังหวะเวลาในการเปิดตัวครับค่ะถัดมาอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือว่าจีนเนี่ยเดินหน้าเรื่องของdual circulation คือการให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจภายในประเทศคู่ขนานไปกับต่างประเทศอย่างจริงจังนะเพราะว่าเราเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของจีนที่เราเกริ่นกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ถูกแรงกดดันจากภายนอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนจะเดินหน้าจากนี้เขาบอกว่าเขาจะเบ่งบานจากภายในนะครับจากสมัยก่อนว่าง่ายเขาเคยเบ่งบานโดยอาศัยกำลังภายนอกนะครับแล้วก็กำลังภายในเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะทำให้มันขยายตัวแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยภาคการบริโภคภายในประเทศซึ่งผมใช้คำว่ากำลังภายในของจีนนี่นะมันแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วจีนก็เห็นความสำคัญในส่วนนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นจีนจะเดินหน้าสร้างคนชั้นกลางนะให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งในส่วนนี้ผมคิดว่าผู้ประกอบการบ้านเราต้องทำความเข้าใจเพราะว่าเราเห็นตัวเลขที่เขาประกาศนะว่าจะโต 5% ต่อปีแต่จริงๆแล้วจีนเนี่ยจะโตจากภาคเศรษฐกิจภายในประเทศในสัดส่วนที่สูงขึ้นกว่าในยุคนะก่อนโควิดอย่างมากเพราะอันนี้ผมก็อยากให้จับตามองว่าเวลามองตัวเลขถ้าเรามองตัวเลขรวมๆนะของเศรษฐกิจมหาภาคเราอาจจะเห็นภาพแบบหนึ่งนะแต่พอเรามองเชิงลึกเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็อาจจะกลายเป็นโอกาสนะของผู้ส่งออกหรือผู้ประกอบการบ้านเราข้อสุดท้ายที่ผมชื่นชอบมากก็คือผมไปครั้งนี้เนี่ยความรู้สึกนะที่เราพูดกันเรื่องจงไทอีเจียชิงนะที่บอกว่าไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันเนี่ยเป
เป็นไปอย่างนั้นจริงๆครับคือเราเจอพรรคพวกเพื่อนฝูงคนจีนนะเราเจอหลายๆสิ่งที่ชั่วโมงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าจีนเนี่ยมองหาเพื่อนนะและมองหาเพื่อนแท้พอเขาถูกชาติตะวันตกนะบีบรัดเข้ามามากขึ้นเราเห็นญี่ปุ่นจะเริ่มมีกองกำลังของตัวเองเริ่มเข้าไปร่วมซ้อมรบเราเห็นฟิลิปปินส์ไปเปิดไฟเขียวจัดตั้งฐานทัพของสหรัฐที่พยายามปิดล้อมจีนนะเราเห็นกรณีเรื่องของไต้หวันซึ่งอาจจะเป็นกรณีพิพาทนะที่อาจจะปะทุขึ้นในอนาคตก็เป็นสิ่งที่พอเราไปครั้งนี้เนี่ยนะครับพอดีผมก็มีโอกาสเดินทางกับผู้แทนภาครัฐของไทยนะเรารู้สึกว่าโอ้โหจีนเนี่ยเขารู้สึกดีใจมากเลยนะที่เห็นประเทศไทยเข้าไปกระชับความสัมพันธ์ถ้าในเชิงเปรียบเทียบนะผมคิดว่ามันเป็นจังหวะอันดีเลยที่ทำให้จีนหันมาให้ความสำคัญกับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในเชิงเปรียบเทียบนะคือเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นร้อยประเทศอ่ะที่วิ่งเข้าไปหาเขาแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทของไทยนะอย่างที่มากกว่าความเป็นบ้านพี่เมืองน้องคือเป็นญาติกันแต่ในครั้งนี้เนี่ยพอจีนถูกแรงกดดันจากภายนอกผมมีความรู้สึกว่าจีนรู้สึกดีใจที่ประเทศไทยแสดงจุดยืนว่าเป็นเพื่อนแท้ของจีนซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นรากฐานสำคัญแล้วเราก็เห็นสัญญาณหลายอย่างจากรัฐบาลจีนอยากสนับสนุนนะในเรื่องความร่วมมือที่จะมีกับประเทศไทยสิ่งต่างเหล่านี้ผมคิดว่าจะทำให้สัมพันธ์นะที่เราเคยมีเนี่ยมันผลิดอกออกผลมันเบ่งบานมากขึ้นจีนกำลังก้าวขึ้นไปสู่ยอดเขาและหลังจากนี้เนี่ยพอเราอยู่บนเนินเขาเนี่ยบนยอดเขาเนี่ยบางทีลมเอ่ยอะไรเอ่ยแรงปะทะหรือมันเป็นจุดเด่นมากเกินไปเหมือนต้นหอมเวลาเขาตัดเนี่ยเขาก็ตัดไอ้ส่วนที่มันงอกขึ้นมาก่อนใช่ไหมดังนั้นจีนก็จะต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนะแต่ก็บอกว่าสิ่งหนึ่งนะนอกเหนือจากเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งอื่นๆที่จีนมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการมีเพื่อนที่ดีการมีเพื่อนแท้นะจะทำให้สามารถก้าวเดินร่วมกันนะไปสู่ขุนเขาที่สูงขึ้นในอนาคตและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดทางเดินนะจากขุนเขาลูกหนึ่งไปสู่อีกลูกหนึ่งที่เราจับมือแน่นร่วมกันเนี่ยเราจะเดินแล้วก็ชื่นชมนะสวนดอกไม้สองฝั่งริมทางภายใต้ร่มเงาที่ร่มรื่นเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกนะจากการเดินทางครั้งนี้ครับนอกจากที่จะมีคณะไปเยือนจีนเพิ่มมากขึ้นจากทั่วทุกสารทิศรวมทั้งไทยเนี่ยฝั่งของทางไทยเองก็ต้องติดตามเพราะว่ามีคณะทั้งจีนแล้วก็การท่องเที่ยวหรือกลุ่มคนจีนเริ่มกลับมาเพิ่มมากขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าถ้ามองไปเรื่องของโอกาสในด้านไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจแม้กระทั่งการท่องเที่ยวก็เป็นความคึกคักที่ต่างฝ่ายต่างก็รอคอยด้วยเช่นกันนะคะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตหวังวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice